สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราจะมาแบ่งปันในหัวข้อของการอัศจรรย์ของพระเยซูซึ่งการอัศจรรย์ของพระองค์ได้เกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราด้วยกันและได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์หลายเล่มหลายตอนด้วยกันจนเราไม่สามารถจะเอาการอัศจรรย์ทั้งหมดนั้นมาอธิบายได้เพียงแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นในวันนี้จะเป็นหัวข้อเรื่องการอัศจรรย์ตอนที่1และในตอนครั้งต่อๆไปเราจะนำเรื่องราวของการอัศจรรย์ของพระเยซูมาอธิบายเพิ่มเติมในครั้งถัดๆไปพี่น้องคริสเตียนคงคุ้นเคยกับคำว่าอัศจรรย์เป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าปาฏิหาริย์สิ่งมหัศจรรย์มากกว่าดังนั้นคำว่าอัศจรรย์หมายถึงอะไรคะการอัศจรรย์หมายถึงเหตุการณ์ที่ผิดธรรมดาหรือผิดไปจากที่ปกติเนื่องจากมีการแทรกแซงของพลังอำนาจจากภายนอกพระคัมภีร์ใหม่ได้ใช้ภาษากรีก3คำในการอธิบายความหมายของการอัศจรรย์ของพระเยซูคำแรกคือคำว่าดูนามิสหรือไดนาไมต์หมายถึงพลังมหาศาลเหนือธรรมชาติคำที่สองคือเทราทาหรือคำว่าความพิศวงเป็นผลกระทบที่เกิดจากการอัศจรรย์ได้สร้างขึ้นคำที่สามคือคำว่าเซมิเอียหรือคำว่าหมายสำคัญเป็นการบ่งบอกว่าจุดประสงค์ของการอัศจรรย์คือความเป็นพระเจ้าของพระเยซูก็พอจะสรุปได้ว่าการอัศจรรย์เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมความน่าเชื่อถือในการทำพระราชกิจของพระเยซูการอัศจรรย์ของพระเยซูแบ่งออกเป็น 2-3 ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1คือการอัศจรรย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาประเภทที่2คือการอัศจรรย์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติส่วนประการที่3คือการอัศจรรย์ที่ถือว่าอยู่ในหมวดทั่วไปซึ่งจะได้แบ่งปันในโอกาสต่อๆไปนะคะการอัศจรรย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาก็คือการอัศจรรย์เกี่ยวกับการรักษาโรคการขับผีนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำส่วนการอัศจรรย์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติก็คือว่าเป็นการอัศจรรย์ที่ฝืนจากกฎธรรมชาติทั่วๆไปเช่นพระองค์ทรงห้ามลมพายุหรือพระองค์ทรงเดินบนทะเลอย่างนี้เป็นต้นนะคะการเดินบนทะเลของพระเยซูเป็นการฝืนกฎธรรมชาติเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่สามารถวางของหนักไว้บนของเหลวได้หรือว่าเราไม่สามารถไปยืนไปเดินบนของเหลวได้อันนี้คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่พระเยซูพระองค์ทรงทำสิ่งที่เรียกว่าฝืนธรรมชาตินะคะพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการอัศจรรย์ของพระเยซูไว้หลายครั้งหลายตอนด้วยกันนะคะและได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือพระกิตติคุณทั้ง4เล่มบางเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้แค่ในพระกิตติคุณเล่มเดียวแต่บางเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้ในทั้งหนังสือพระกิตติคุณทั้ง4เล่มซึ่งในตอนนี้ดิฉันจะขออนุญาตที่จะกล่าวถึงเหตุการณ์ในการทำการอัศจรรย์ของพระเยซู36ครั้งซึ่งเชื่อว่าการทำการอัศจรรย์ของพระเยซูมีอีกมากมายนะคะเพราะในพระคัมภีร์มัทธิวได้บอกไว้ว่าการทำการอัศจรรย์ของพระองค์ที่ยังไม่ได้เอ่ยถึงนั้นหมายความว่ายังมีการอัศจรรย์ที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์หลายครั้งหลายตอนด้วยกันแต่เราจะขออนุญาตที่ตรงนี้ที่เราจะพูดถึงการอัศจรรย์ทั้ง36ครั้งของพระเยซูตามหนังสือพระกิตติคุณทั้ง4เล่มกันค่ะอย่างที่กล่าวบอกพี่น้องไปตั้งแต่ตอนหน้านี้แล้วว่าการอัศจรรย์ของพระเยซูแบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกันประเภทแรกคือการอัศจรรย์ในเรื่องของการรักษาประเภทที่2คือการอัศจรรย์ในเรื่องของการทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติหรือฝืนกฎธรรมชาติส่วนการอัศจรรย์ประเภทที่3คือการอัศจรรย์แบบทั่วไปนะซึ่งเกี่ยวข้องกับพระราชกิจของพระเยซูที่พระองค์ทรงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลายเช่นเหตุการณ์ที่ม่านในพระวิหารฉีกขาดออกเป็น2ท่อนนะคะหรือว่าเหตุการณ์ที่อุโมงค์ฝังศพได้เปิดออกหรือว่าพระองค์ได้ทรงปรากฏพระกายของพระองค์และได้อันตรธานหายไปต่อหน้าต่อตาคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นหรือว่าเหตุการณ์ที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ต่อหน้าบรรดาสาวกของพระองค์อย่างนี้เป็นต้นนะคะเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าเราเชื่อในเรื่องของการอัศจรรย์อยู่แล้วแค่เราพูดถึงการกำเนิดของพระเยซูก็เป็นเรื่องอัศจรรย์อยู่แล้วนะคะคือพระองค์ไม่ได้ถือกำเนิดโดยธรรมชาติเหมือนมนุษย์ทั่วไปพระองค์กำเนิดโดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยผ่านครรภ์ของหญิงพรหมจารีและพระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลายเพื่อมนุษย์ทุกคนครั้งเดียวเป็นพอและพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายอันนี้คือสิ่งที่อัศจรรย์รวมอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วคือเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติเกินกว่าที่มนุษย์จะบรรยายได้
ถ้าเราเชื่อว่าพระองค์ทรงเกิดจากหญิงพรหมจารีโดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีสถานะของความเป็นมนุษย์ 100% มีสถานะของความเป็นพระเจ้า 100% และเราเชื่อว่าพระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลายและฟื้นขึ้นจากความตายถ้าเราเชื่อสิ่งเหล่านี้การอัศจรรย์อื่นๆที่ถูกไว้ในพระคัมภีร์ก็คงไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะเชื่อสิ่งเหล่านั้นว่าเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างที่ได้แบ่งปันกับพี่น้องไปแล้วว่าการอัศจรรย์ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือพระกิตติคุณแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์หนึ่งๆจะถูกบันทึกไว้ทั้ง4เล่มมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้แค่ในหนังสือพระกิตติคุณเล่มเดียวเช่นการอัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซูการเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นเหล้าองุ่นได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือยอห์นเพียงแค่เล่มเดียวส่วนเรื่องของการเลี้ยงคน 5,000 คนได้ถูกบันทึกไว้ในพระกิตติคุณทั้ง4เล่มจุดประสงค์ของการอัศจรรย์มีดังนี้นะคะข้อที่1การอัศจรรย์ทั้งสิ้นนั้นเพื่อรับรองทั้งข่าวประเสริฐและผู้ถ่ายทอดข่าวประเสริฐว่าน่าเชื่อถือซึ่งในหนังสือลูกาบทที่4ข้อ17ถึง20ได้บอกกับเราทั้งหลายไว้นะคะว่าการอัศจรรย์ทั้งสิ้นนั้นเพื่อรับรองทั้งข่าวประเสริฐและผู้ถ่ายทอดข่าวประเสริฐว่าพระองค์ทรงน่าเชื่อถือหนังสือยอห์นบทที่10ข้อ37ถึง38บอกไว้ว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติพระราชกิจของพระบิดาของเราก็อย่าวางใจในเราเลยแต่ถ้าเราปฏิบัติพระราชกิจนั้นแม้ว่าท่านไม่ได้วางใจในเราก็จงวางใจในพระราชกิจนั้นเถิดเพื่อท่านจะได้รู้และได้เข้าใจว่าพระบิดาทรงอยู่ในเราและเราอยู่ในพระบิดาเมื่อพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกิจพระองค์กำลังบอกว่าถ้าเขาไม่วางใจในพระองค์ก็ให้วางใจในพระราชกิจที่พระองค์ทรงทำนั้นเถิดหมายความว่าสิ่งที่พระองค์ทำจะเป็นที่ประจักษ์ต่อหน้าต่อตาเขาอยู่แล้วว่าพระองค์ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์มีวัตถุประสงค์ในการที่จะมาทำพระราชกิจของพระองค์เพื่อคนทั้งหลายและพวกเขาจะได้เข้าใจว่าพระบิดาทรงอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ในพระบิดาอย่าลืมนะคะพี่น้องมีคำกรีก3คำที่อธิบายคำว่าการอัศจรรย์ของพระเยซูคำที่1คือคำว่าดูนามิสหรือไดนามิทนะคะเป็นพลังมหาศาลเหนือธรรมชาติซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามาจากพระเยซูอันที่2คือคำว่าเทราทาคือความพิศวงที่เป็นผลกระทบที่เกิดจากการอัศจรรย์ได้สร้างขึ้นคำที่3คือคำว่าเซมิเอียหรือคำว่าหมายสำคัญเป็นการบ่งบอกว่าจุดประสงค์ของการอัศจรรย์คือเน้นความเป็นพระเจ้าของพระเยซูดูนามิสและเทราทาจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีเซมิเอียหมายความว่าถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นพระเจ้าสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่เหนือธรรมชาติเหล่านั้นที่เกิดขึ้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะจุดประสงค์ของการอัศจรรย์ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำให้คนตกตะลึงอ้าปากค้างพิศวงงงงวยแต่การอัศจรรย์เหล่านั้นเพื่อบ่งชี้ว่าพระเยซูพระองค์ไม่ได้เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าจุดประสงค์ของการอัศจรรย์ประการที่2คือการอัศจรรย์ช่วยสอนความจริงดังเช่นเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงห้ามพายุเมื่อพระองค์ทรงอยู่ในเรือและมีพายุใหญ่พัดเข้ามาสาวกของพระองค์ซึ่งอยู่กับพระองค์มาเป็นเวลาหนึ่งแล้วและเห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทำมาหลายอย่างแล้วแทนที่เขาจะเป็นคนที่มีความเชื่อว่าพระองค์สามารถควบคุมสามารถที่จะจัดการกับปัญหาใหญ่ที่อยู่ตรงหน้านี้ได้แต่เขากลับกลายเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อการอัศจรรย์นี้กำลังสอนความจริงให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าอย่างที่เขาคิดจุดประสงค์ของการอัศจรรย์ประการที่3ก็คือการอัศจรรย์ช่วยสื่อสารความจริงว่าเราเป็นคนที่สืบทอดมรดกของผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ในฐานะประชากรและในฐานะบุตรของพระเจ้าคำถามนะคะพระเยซูพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ได้แล้วทำไมพระองค์ไม่ทำการอัศจรรย์ในทุกๆเรื่องพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เหนือธรรมชาติแล้วทำไมพระองค์ไม่ฝืนธรรมชาติในทุกๆเรื่องเราจะเห็นว่าพระเยซูทรงจำกัดการใช้การอัศจรรย์มีหลายครั้งที่พระองค์ทำการอัศจรรย์ก็เพราะพระองค์ทรงมีพระทัยเมตตาต่อคนที่ทุกข์ทรมานคนที่ถูกบีบบังคับคนที่ยากจนพระองค์ทรงสามารถทำการอัศจรรย์ได้ทุกอย่างได้ทุกที่แต่หลายครั้งพระองค์เลือกที่จะไม่ทำการอัศจรรย์โดยเหตุผลหลักคือพระองค์ทรงยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระบิดาในเหตุการณ์ที่เมื่อพระองค์ทรงถูกจับ
ถูกเคี่ยนตีถูกทรมานถูกตรึงบนไม้กางเขนและมีคนเยาะเย้ยพระองค์ว่าถ้าพระองค์เป็นพระเจ้าจริงก็ช่วยเหลือตัวเองให้หลุดรอดจากการถูกทรมานในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าพระองค์จะเรียกทูตสวรรค์ของพระองค์ให้มาช่วยพระองค์แต่พระองค์เลือกที่จะไม่ทำการอัศจรรย์ในรูปแบบที่คนอื่นๆคิดกันก็คือเอาตัวรอดลงจากไม้กางเขนให้ได้แต่พระองค์เลือกที่จะยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ให้พระองค์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อมนุษย์ทั้งหลายเราเองซึ่งเป็นคริสเตียนเราอธิษฐานขอการอัศจรรย์จากพระเจ้าในหลายๆเหตุการณ์ขอพระเจ้าช่วยให้การอัศจรรย์ในเรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยเถิดให้การอัศจรรย์ในเรื่องนั้นเกิดขึ้นด้วยเถิดขอพระองค์ทรงช่วยเราด้วยเถิดถ้าพระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานเราทั้งหลายเราขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าพระองค์ไม่ได้ตอบคำอธิษฐานของเราโดยการเลือกที่จะไม่ทำการอัศจรรย์ในสิ่งที่เราขอก็ให้เรารู้ว่ามันเป็นเวลาที่เราจะต้องยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าในสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับน้อมรับสิ่งที่พระองค์ตัดสินน้อมรับว่าการตัดสินใจของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับเราทั้งหลายสรุปได้ดังนี้นะคะว่าการอัศจรรย์ก็คือการที่ทำให้คนทั้งหลายได้วางใจในพระเจ้าคำสอนและการอัศจรรย์เป็นเหตุให้คนหลงหายเชื่อในข่าวประเสริฐดังนั้นการอัศจรรย์จึงตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายที่สำคัญในแผนการไถ่ของพระเจ้าการอัศจรรย์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อไปสู่แผนการแห่งการไถ่ของพระเจ้าลักษณะการอัศจรรย์ตามลำดับเหตุการณ์นะคะมีดังนี้นะคะเมื่อพระองค์ทรงรับใช้ในยูเดียในระยะแรกนะคะการอัศจรรย์ครั้งที่หนึ่งคือการเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นและเมื่อพระองค์ทรงทำพระราชกิจในแคว้นกาลิลีในระยะเริ่มแรกมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นอีกเป็นทั้งหมด10ครั้งเป็น11ครั้งนะคะแล้วก็ในระยะกลางของการปฏิบัติรับใช้ของพระองค์ซึ่งพระองค์รับใช้ในแคว้นกาลิลีก็มีการอัศจรรย์ตามมาอีกหลายครั้งด้วยกันและมีการในระยะปลายของการรับใช้ของพระองค์ซึ่งอยู่ในแคว้นกาลิลีเช่นเดียวกันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายครั้งด้วยกันเช่นการรักษาชายที่เป็นโรคลมบ้าหมูนะคะการจัดเตรียมค่าบำรุงพระวิหารหรือว่าที่เรียกว่าเงินในปากปลานะคะแล้วก็ในระยะปลายเมื่อพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ในแคว้นยูเดียนะคะพระองค์ก็ทำการอัศจรรย์อีกหลายอย่างด้วยกันเช่นพระองค์ทรงรักษาหญิงหลังโกงให้หายโรคในวันสะบาโตหรือพระองค์ทรงรักษาชายตาบอดให้หายที่เมืองเยริโคเป็นต้นนะคะและในสัปดาห์สุดท้ายนะคะพระองค์ได้ทรงทำการอัศจรรย์อีก3ครั้งนะคะคือการสาปต้นมะเดื่อแล้วก็รักษาโรคของทาสของมหาปุโรหิตและการอัศจรรย์เรื่องของการจับปลาครั้งที่2ในวันนี้เราจะมาแบ่งปันการอัศจรรย์ครั้งที่1ของพระเยซูนะคะเป็นการอัศจรรย์ครั้งแรกที่งานสมรสในหมู่บ้านคานานะคะจากหนังสือยอห์นบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่11ได้กล่าวไว้ว่าวันที่3มีงานสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีมารดาของพระเยซูก็อยู่ที่นั่นพระเยซูและสาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปในงานนั้นเมื่อเหล้าองุ่นหมดแล้วมารดาของพระเยซูพูดกับพระองค์ว่าเขาไม่มีเหล้าองุ่นพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยไม่ใช่ธุระของท่านเวลาของเรายังมาไม่ถึงมารดาของพระองค์จึงบอกพวกคนใช้ว่าจงทำตามที่ท่านสั่งเจ้าเถิดมีองค์หินตั้งอยู่ที่นั่น6ใบเพื่อชำระตามธรรมเนียมของพวกยิวจุน้ำองค์ละประมาณ100ลิตรพระเยซูตรัสสั่งพวกคนใช้ว่าจงตักน้ำใส่องค์ให้เต็มเถิดแล้วพวกเขาก็ตักน้ำเต็มองค์เสมอปากแล้วพระองค์ตรัสสั่งพวกเขาว่าจงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิดเขาก็เอาไปให้เมื่อเจ้าภาพชิมน้ำที่กลายเป็นเหล้าองุ่นแล้วและไม่รู้มาจากไหนแต่คนใช้ที่ตักน้ำนั้นรู้เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมาและพูดกับเขาว่าใครๆก็เอาเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อนเมื่อดื่มกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่ค่อยดีมาแต่ท่านเก็บเหล้าองุ่นอย่างดีไว้จนถึงเดี๋ยวนี้หมายสำคัญครั้งแรกนี้พระเยซูทรงทำที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีและทรงแสดงพระสิริของพระองค์พวกสาวกของพระองค์ก็วางใจในพระองค์ตามธรรมเนียมของชาวยิวนะคะเมื่อมีลูกเกิดมาพ่อแม่ก็รู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งลูกจะต้องแต่งงานเวลาที่มีการหมักน้ำองุ่นไว้เพื่อที่จะใช้ในงานเลี้ยงก็จะใช้การหมักเป็นเวลานานเ
พื่อรอคอยให้ถึงวันที่ลูกของตัวเองจะได้มีการแต่งงานหรือมีการสมรสเกิดขึ้นเพื่อจะได้ใช้เหล้าองุ่นนั้นมารับรองแขกเพื่อให้งานนั้นออกมาดีสมบูรณ์มากที่สุดนะคะแต่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เราเห็นว่าน้ำองุ่นที่ถูกจัดเตรียมไว้นะคะอย่างดีนั้นหมดลงและในพระคัมภีร์บอกว่ามารดาของพระเยซูก็มาหาพระเยซูแล้วพูดกับพระองค์ว่าเขาไม่มีเหล้าองุ่นคนที่รู้จักพระเยซูดีที่สุดคือนางมารีนะคะเพราะว่านางมารีรู้ตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วว่าเมื่อทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้มาหานางมารีและบอกว่านางจะตั้งครรภ์โดยเดชของพระวิญญาณและบุตรนี้จะช่วยคนเป็นอันมากนางรู้อยู่แล้วว่าบุตรชายที่จะเกิดขึ้นจากครรภ์ของนางโดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้จะเป็นผู้ที่ช่วยคนทั้งหลายให้รอดและนางรู้อยู่แล้วว่าพระเยซูสามารถที่จะทำการอัศจรรย์นี้ได้นางก็เลยมาบอกพระเยซูว่าเขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้วแต่พระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยไม่ใช่ธุระของท่านเวลาของเรายังมาไม่ถึงมารดาของพระองค์จึงบอกคนใช้ว่าจงทำตามที่ท่านสั่งเถิดและพระเยซูได้บอกว่าให้ตักน้ำใส่องค์ให้เต็มเถิดแล้วพวกเขาก็ทำตามพระเยซูแล้วหลังจากนั้นก็ตักน้ำหรือเหล้าองุ่นนี้ไปให้กับผู้ที่มาร่วมงานแล้วเมื่อชิมน้ำซึ่งกลายเป็นเหล้าองุ่นแล้วเขาก็เลยเรียกเจ้าบ่าวมาและพูดกับเขาว่าใครๆก็เอาเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อนเมื่อดื่มกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่ค่อยดีมาแต่ท่านเก็บเหล้าองุ่นอย่างดีไว้จนถึงเดี๋ยวนี้การอัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซูสิ่งที่พระองค์ทรงทำเราเรียกประเภทการอัศจรรย์ในครั้งนี้ว่าการอัศจรรย์ที่เหนือธรรมชาติหมายความว่ายังไงคะมันต้องใช้เวลานานพอสมควรในการที่จะบ่มน้ำองุ่นให้กลายเป็นเหล้าองุ่นอย่างดียิ่งใช้เวลานานเท่าไหร่น้ำองุ่นที่บ่มไว้ก็จะกลายเป็นเหล้าองุ่นชั้นดีมากเท่านั้นแต่การที่พระเยซูพระองค์ทรงบอกให้คนใช้ตักน้ำเอาไปใส่องค์ให้จนเต็มในช่วงระยะเวลาที่แค่เทน้ำลงไปในองค์จนเสมอปากองค์แล้วก็ตักออกมาแล้วกลายเป็นเหล้าองุ่นทันทีมันใช้เวลาสั้นมากจริงๆเมื่อเทียบกับเวลาที่คนส่วนใหญ่หมักเหล้าองุ่นนี้ไว้พระเยซูจึงทำให้นางมารีเองหรือสาวกของพระองค์เองให้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์เหนือการเวลาเพราะว่าในข้อที่11บอกว่าหมายสำคัญครั้งแรกนี้พระเยซูทรงทำที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีและทรงแสดงพระสิริของพระองค์พวกสาวกของพระองค์ก็วางใจในพระองค์อย่างที่เรียนพี่น้องไปแล้วนะคะว่าการอัศจรรย์ในภาษากรีกได้พูดถึงอยู่3คำด้วยกันคือคำว่าดูนามิสหรือคำว่าไดนามิคคือพลังมหาศาลเหนือธรรมชาติเทเรทาคือเกิดความพิศวงซิมิเอียคือหมายสำคัญดูนามิสหรือไดนามิคือพลังมหาศาลที่พระองค์ทรงทำเหนือธรรมชาติพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือการเวลาเหล้าองุ่นที่ควรจะหมักไว้เป็นเวลา10ปีแต่พระองค์ทรงทำให้เกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่นาทีเพียงแค่เทน้ำลงเสมอปากโอ่งเท่านั้นน้ำเปล่าก็กลายเป็นเหล้าองุ่นชั้นดีแล้วเกิดสิ่งที่สองก็คือคำว่าเทราทาคือเกิดความพิศวงคนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือคนที่รู้ในเรื่องนี้ก็จะเกิดความพิศวงอัศจรรย์ใจในสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำและเกิดสิ่งที่เรียกว่าเซมิเอียคือหมายสำคัญจุดประสงค์ของการอัศจรรย์คือเน้นว่าตอกย้ำว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเพราะในพระคัมภีร์บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อสาวกเห็นเหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนี้แล้วพวกเขาก็วางใจในพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่การอัศจรรย์ของพระเยซูไม่ได้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แล้วก็สูญหายไปแต่การอัศจรรย์ของพระเยซูยังคงเกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายในทุกๆวันเมื่อเราอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าหลายอย่างที่พระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานของเราขอบคุณพระเจ้าแต่อย่างที่ดิฉันเรียนพี่น้องตั้งแต่ต้นแล้วว่าพระเยซูพระองค์ทรงจำกัดการทำการอัศจรรย์ของพระองค์จริงๆแล้วพระองค์ทรงสามารถทำการอัศจรรย์ได้ทุกอย่างทุกที่ทุกเวลา
แต่ที่พระองค์ต้องจำกัดการทำการอัศจรรย์ของพระองค์ในบางเรื่องในบางตอนในบางเหตุการณ์ก็เพราะว่าพระองค์ยอมต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าเราทูลขอต่อพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานเราเราขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าเราทูลขอต่อพระเจ้าขอพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ขอพระองค์ทรงรักษาโรคเราด้วยขอพระองค์ทรงช่วยคนที่เรารักด้วยแต่ถ้าพระองค์ทรงไม่ตอบในสิ่งเหล่านี้ก็ให้เรารู้ว่าพระองค์ต้องการให้เราน้อมรับน้ำพระทัยของพระองค์ในสิ่งที่เกิดขึ้นพบกันคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องของการอัศจรรย์ต่างๆเรียงลำดับเหตุการณ์อีกหลายเหตุการณ์ด้วยกันเราอาจจะไม่ได้พูดถึงการอัศจรรย์ทั้งหมดของพระเยซูทั้ง36อย่างแต่เราจะพูดถึงเหตุการณ์สำคัญสำคัญและเหตุการณ์ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของเราทั้งหลายร่วมกันพบกันคราวหน้านะคะใจพรค่ะ